ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสต์ศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์เกาะพรณีนักษัตรฤกษ์ที่2เสวยมหาธนูฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ฤกษ์ล่างวันลอยวันอมฤกโชคอัครนิโรธลงป่ากลานโยกวันโลกาวินาศวันนี้ทำการมงคลบางประการได้ฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับฤกษ์เปิดอาคารธนาคารเปิดร้านขายทองเปิดร้านขายอัญมณีเครื่องประดับเปิดโรงรับจำนำเปิดคอนโดใหม่อพาร์ตเมนต์ใหม่บ้านจัดสรรใหม่เปิดสนามกอล์ฟใหม่ขึ้นบ้านใหม่ซื้อหุ้นซื้อทองคำซื้อพันธบัตรซื้อสลักออมสินบรรยากาศเปิดโรงงานอุตสาหกรรมทุกธุรกิจเปิดวันนี้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีช่วงบ่ายถึงค่ำเหมาะกับฤกษ์แข่งขันสอบชิงทุนด้านการศึกษาเหมาะในการจัดประชันวงดนตรีลูกทุ่งจัดประกวดนักร้องลูกทุ่งประกวดลีลาจังหวะต่างๆเหมาะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาเหมาะในการแข่งขันตะกร้อข้ามตะข่ายตะกร้อลอดห่วงจัดชกมวยชิงแชมป์ว่ายน้ำฟุตซอลบาสเกตบอลกิจกรรมทุกอย่างเปิดวันนี้จะดำเนินการได้ราบรื่นทุกอย่างผ่านไม่มีอุปสรรคเรื่องข้าววันนี้ห้ามแต่งงานห้ามเที่ยวป่าเที่ยวเขาตั้งแคมป์พักแรมสีดีวันนี้คือสีเขียวอ่อนใช้แล้วเกิดสิริมงคลเหนียวนำโชครวยสีไม่ดีวันนี้คือสีชมพูใช้แล้วอัปมงคลมีแต่คนเกรงกลัวรังเกียจทิศดีวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศสิริมงคลโชคลาภดีมากเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อพยัญชนะตัวแรกเป็นดาวพฤหัสหรือเรียกอักษรดาวอังคารเช่นพงศกรพงศพักพงศ์วรินทร์ถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อพยัญชนะตัวแรกเป็นพระราหูหรือเรียกอักษรดาวอังคารเช่นระดามณีรำระดารุ่งระวีสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร082 782 5917